ดูเหตุการณ์ที่มีการทำลายร่างกายกันเกิดขึ้นกลางเวทีคอนเสิร์ตของใบปอรัตติยาราชินีรถแห่นะคะงานนี้จริงๆแล้วคือเป็นงานบุญกฐินที่อำเภอพิมายโคราชนะคะปรากฏว่ามือกีตาร์ค่ะนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาแต่ตอนนี้เรารู้ละก็คือเมาเป็นเหตุสังเกตได้ไปทำลายร่างกายผู้จัดการที่เขากำลังร้องเพลงอยู่กลางเวทีเลยนะคะเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์นี้เลยค่ะเนี่ยค่ะปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะอะไรเนี่ยไม่มีปี่ไม่มีครูอยู่ดีๆทุ่มกีตาร์นะคะเนี่ยเป็นนาทีที่มือกีตาร์วงใบปอรัตติยาราชินีรถแห่ทุ่มกีตาร์ลงเวทีของแตกกระจายหมดเลยนะเสร็จทุ่มเสร็จปุ๊บวิ่งไปเลยค่ะไปกระแทกใส่ผู้จัดการนักร้องที่เขากำลังร้องเพลงอยู่กลางเวทีล้มลงไปบาดเจ็บเลยนะคะแล้วคุณใบปออ่ะนักร้องที่กำลังร้องอยู่บนเวทีค่ะก็ต้องบอกให้หยุดแสดงกลางคันโอ้โหอะไรกันเนี่ยงงมึนตึ๊บไปหมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้น21ตุลาคมบนเวทีงานบุญกฐินที่พิมายโคราชคุณใบปอรัตติยาหรือว่านางสาวรัตติยาพลแสนนักร้องสาวหมอลำซิ่งเจ้าของฉายาราชินีรถแห่เขาคือรับงานนำคณะมาแสดงสร้างสีสันให้กับคนที่มาร่วมงานบุญใช่ไหมคะแต่ทีนี้ระหว่างการแสดงก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นละค่ะคือมือกีตาร์คนที่ก่อเหตุเขาเป็นฟรีแลนซ์นะจ้างมาค่ะจ้างมาเล่นแทนวงประจำแล้วอยู่ดีๆก็ก่อเหตุอาละวาดคว้างปาสิ่งของเข้าทำร้ายผู้จัดการส่วนตัวใบปอบาดเจ็บแล้วก็ไปต่อว่าใบปอเสียหายต่อหน้าทุกคนในงานด้วยนะคะตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาระงับเหตุต้องช่วยควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปสงบสติอารมณ์ค่ะคือหลังเกิดเหตุใบปอโพสต์เรื่องนี้ลง Facebook ค่ะชาวโซเชียลส่วนใหญ่ก็มาแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็น้องแป้งผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องสาวไปแจ้งความแล้วที่สภ.พิมายนะคะตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายละนะคะเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ให้ปากคำละด้วยเหมือนกันเบื้องต้นก็คือผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้วล่ะขอใบรับรองแพทย์มายืนยันส่วนผู้ก่อเหตุให้การเบื้องต้นว่าทำไปเพราะเมาไม่ได้มีเรื่องทะเลาะไม่เคยเขม่นกันมาก่อนโอ้โหเมาอย่างเดียวเลยเมาเป็นเหตุสังเกตได้เดี๋ยวตำรวจจะนัดให้สองฝั่งมาพบไก่เกี่ยกันในวันที่25ตุลาคมแต่ผู้สื่อข่าวอ่ะเราสอบถามเบื้องต้นไปยังน้องแป้งซึ่งเป็นผู้จัดการของใบปอนะคะเธอยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดให้เป็นคดีตัวอย่างเลยเพราะว่าเพื่อนๆในวงการไม่มีใครยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ได้เลยอยู่ดีๆมาต่อยกันกลางเวทีแบบนี้ได้ไงเนาะไม่มีใครอยากให้มาทะเลาะกันแบบนี้บนเวทีนะคะและเท่าที่ทราบเนี่ยเห็นว่าคู่กรณีก็คือมือกีตาร์คนนั้นน่ะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเป็นครูสอนกีตาร์อะไรแบบเนี้ยฟิวขาดโอ้คุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนในสังคมไหมอ่ะอ้างว่าเมาอ่ะเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่สนับสนุนนะครับการใช้ความรุนแรงในทุกชนิดที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8